อาหาร10อย่างเลี่ยงได้ควรเลี่ยงเลยเพราะเสี่ยงไตทำงานหนักมะเร็งโรคหัวใจและอื่นๆสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนจีนแนะไว้ดังนี้อาหาร10อย่างที่ไม่ควรทานมากเกินไปเพราะเสี่ยงไตทำงานหนักมะเร็งโรคหัวใจและอื่นๆ 1. ไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามีตะกั่วค่อนข้างสูงตะกั่วทำให้การดูดซึมแคลเซียมน้อยลงกินบ่อยๆจะเสี่ยงโรคกระดูกโปร่งบางและอาจได้รับพิษตะกั่วเช่นสมองเสื่อมเป็นหมันและอื่นๆ 2. ปลาท่องโกกระบวนการทำปลาท่องโกมีการใช้สารที่ทำให้กรอบฟูซึ่งมีตะกั่วปนเปื้อนตะกั่วทำให้ไตทำงานหนักในการขับสารนี้ออกไปนอกจากนั้นยังทำให้คอแห้งเจ็บคอง่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคร้อนในได้ง่าย 3. เนื้อย่างกระบวนการรมไฟย่างไฟทำให้เกิดสารเบนโซไพรีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 4. ผักดองผักดองและของหมักเกลือทำให้ร่างกายได้รับเกลือโซเดียมสูงถ้ากินบ่อยเกินหรือมากเกินจะทำให้หัวใจทำงานหนักเกิดความดันเลือดสูงและโรคหัวใจได้ง่ายนอกจากนั้นกระบวนการหมักดองยังทำให้เกิดสารแอมโมเนียมไนไตรท์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 5. ตับหมูตับหมูมีโคเลสเตอรอลสูงการกินตับหมูบ่อยเกินหรือมากเกินทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจเส้นเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น 6. ผักขมปวยเล้งผักขมและปวยเล้งมีสารอาหารสูงทว่ามีกรดออกซาเลตมากทำให้เกิดการขับสังกะสีและแคลเซียมออกจากร่างกายมากการกินบ่อยเกินหรือมากเกินอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลเซียมหรือสังกะสีได้7. บะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปมีสารกันบูดสารแต่งรสค่อนข้างสูงและมีคุณค่าทางอาหารต่ำการกินบะหมี่สำเร็จรูปมากเกินหรือบ่อยเกินอาจทำให้เสี่ยงต่อโรคขาดอาหารและการสะสมสารพิษได้ 8. เมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงทว่าการกินมากเกินหรือบ่อยเกินอาจทำให้กระบวนการเคมีในร่างกายผิดปกติทำให้เกิดการสะสมไขมันในตับภาวะไขมันในตับสูงอาจทำให้เสี่ยงต่อโรคตับเช่นตับแข็งและอื่นๆเพิ่มขึ้น 9. เต้าหู้หมักเต้าหู้ยี้กระบวนการหมักเต้าหู้อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ง่ายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคนสูงอายุหรือเด็กเล็กได้นอกจากนี้กระบวนการผลิตยังทำให้เกิดไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย 10. ผงชูรสคนเราไม่ควรกินผงชูรสเกินวันละ6กรัมหรือประมาณ1ช้อนชาการกินผงชูรสมากเกินหรือบ่อยเกินทำให้เกิดภาวะกรดกลูตามิกในเลือดสูงอาจทำให้ปวดหัวใจสั่นคลื่นไส้ขอบคุณข้อมูลจากแสนสุข.com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ